อีกสองคนตายคุณผู้ชมจำเหตุการณ์ที่มีการไปพบศพชายหญิงที่ถูกฆ่าฝังดินบกปูนในพื้นที่โคราชได้ไหมคะคร,ครั้งนั้นเรายังจำได้เลยว่าเจ้าหน้าที่พยายามจะสืบ จากซิลิโคนที่หน้าอกของหญิงสาวแล้วโชคดีมากคุณผู้ชมนี่คือนวัตกรรมที่กลายเป็นเทคโนโลยีในการชี้ตัวบุคคลได้เขาเอาไอเจ้าซิลิโคนจิ๋วๆเล็กๆที่อยู่ในซิลิโคนหน้าอกเนี่ยไปตรวจสอบดูแล้วก็พบว่าซิลิโคนชิ้นนี้นัมเบอร์นี้ถูกจำหน่ายที่ประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ก็เลยทราบแล้วนะคะว่าสองคนที่ตายนี้เป็นใครค่ะ ต้องบอกว่ามันมีประโยชน์มากจริงๆนะคุณผู้ชม,มคือนอกเหนือจากเรื่องความสวยงามแล้วเนี่ยตัวชิ้นซิ r ล a l n เบอร์ที่อยู่ในซิลิโคนหน้าอกมันกลายเป็นสิ่งที่ไขปริศนาได้ค่ะแกะรอยจากซิลิโคนของผู้หญิงท่านนี้ที่เป็นศพอยู่ภายในป่าชุมชนตำบลทุ่งอรุณอำเภอโชคชัยของจังหวัดนครราชสีมาเมื่อ28ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากจะเจอศพทั้งคู่ เจอปลอกกระสุนด้วยนะคะแต่ว่ายังขอเก็บเอารายละเอียดเอาไว้ก่อนตรงนี้ก็แล้วกันเอาเป็นว่าสิ่งที่สามารถเปิดเผยได้คือซิลิโคนล็อตนี้เนี่ยคุณผู้ชมตรวจสอบดูแล้วพบว่ามันถูกส่งจัดจำหน่ายอยู่ที่ประเทศเวียดนาม,มนั่นเท่ากับว่าเจ้าของซิลิโคนเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าเอ๊ะ เป็นคนไทยไปทําที่เวียดนาม,อ,มอันนั้นก็น่าจะยากไปเพราะบ้านเราก็มีให้ทําเยอะแยะ,ะก็เลยไปตรวจสอบต้นทางพบว่าที่เวียดนามเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่สูญหายไปเขาก็เลยเอาลายนิ้วมือไปเปรียบเทียบกันแล้วก็พบว่าตรงกับสาวชาวเวียดนามจริงๆค่ะคุณผู้ชมฝ่ายหญิงชื่อว่าคุณเหงียนทิวันอายุ33ปีนะคะส่วนฝ่ายชายฝ่ายชายนี้เป็นชาวไนจีเรีย อายุ3 8ปีชื่อนายอนาบอลซาเห็นค่ะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่พอทราบตัวทั้งคู่เดี๋ยวคงจะหาต่อว่าสองคนนี้มารู้จักอะไรกับใครในประเทศไทยแล้วไปทำอะไรทำไมถึงได้ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมแบบนี้นะคะเพราะว่าทางฝ่ายชายเนี่ยถูกยิงเข้าที่ศีรษะที่ศีรษะที่หัวนะคุณผู้ชมยิงเข้าหัวหมายเอาตายสนัดส่วนผู้หญิง ไม่ได้ยิงเข้าที่บริเวณกลางศรีรษะนะคะผู้หญิงถูกยิงเข้าเบ้าตาเลยคุณผู้ชมแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่เลยค่ะสุดท้ายนี้รอยสักเนี่ยหายากมากมสืบจากซิลิโคนนี่แหละได้ตัวแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ขอเวลาขายายผลต่อว่าเป็นการจ้างวันฆ่าหรือว่าเป็นการขัดเรื่องของผลธุรกิจอะไรยังไงค่ะครับ